เลขท้ายเบอร์โทรรู้หมดเลยว่านิสัยเป็นอย่างไรแม่นจริงเลขท้ายมือถือสามารถบอกลักษณะนิสัยบุคลิกภาพเบื้องต้นได้ครับลองสังเกตกันดูครับไอ้ย่ารอช้าตามมาดูกันเลยดีกว่าว่าจะตรงจะแม่นมากแค่ไหนเลข0มีโลกส่วนตัวสูงไม่ชอบการเปิดเผยมีโลกส่วนตัวสูงไม่ชอบการเปิดเผยหรือชอบมีความลับชอบความสงบเงียบไม่ชอบความวุ่นวายไม่ชอบให้คนอื่นมายุ่งวุ่นวายกับชีวิตตัวเองอาจมีหัวคิดก้าวหน้าจนคนอื่นตามไม่ทันสนใจเรื่องจิตวิญญาณหรือเทคโนโลยีเลขหนึ่งรักเกียรติรักศักดิ์ศรีใจร้อนรักเกียรติรักศักดิ์ศรีใจร้อนไม่ชอบงอใครมีความมั่นใจในตัวเองสูงเอชื่อมั่นในความคิดของตัวเองมีความคิดสร้างสรรค์ดีตัดสินใจรวดเร็วเด็ดขาดมีความเป็นผู้นำถ้าเป็นผู้ชายจะเสริมความเป็นผู้นำกล้าคิดกล้าทำเพิ่มความมั่นใจอัตราหรืออีโก้จึงมักสูงนิดนึงด้วยครับถ้าเป็นผู้หญิงจะเป็นหญิงที่ทำงานเก่งและแกร่งกล้าคิดกล้านำกล้าตัดสินใจเลขหนึ่งรักเกียรติรักศักดิ์ศรีใจร้อนรักเกียรติรักศักดิ์ศรีใจร้อนไม่ชอบงอใครมีความมั่นใจในตัวเองสูงเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองมีความคิดสร้างสรรค์ดีตัดสินใจรวดเร็วเด็ดขาดมีความเป็นผู้นำถ้าเป็นผู้ชายจะเสริมความเป็นผู้นำกล้าคิดกล้าทำเพิ่มความมั่นใจอัตราหรืออีโก้จึงมักสูงนิดนึงด้วยครับถ้าเป็นผู้หญิงจะเป็นหญิงที่ทำงานเก่งและแกร่งกล้าคิดกล้านำกล้าตัดสินใจเลข2อารมณ์อ่อนไหวใจดีที่สงสารคนมีคำพูดที่มีเสน่ห์มีจิตใจที่เมตตากรุณาต่อผู้อื่นเสมอเห็นใครลำบากเดือดร้อนไม่ค่อยได้ต้องเข้าไปช่วยเหลืออะแย่อังน้อยที่สุดก็ให้กำลังใจมีความคิดสร้างสรรค์ดีมีจินตนาการที่ดีแต่หนักไปทางชอบคิดมากกว่าทำจอมโปรเจกต์มีโลกส่วนตัวสูงถ้าเป็นผู้ชายจะเป็นผู้ชายใจดีจิตใจอ่อนโยนอาจไม่ค่อยกล้าตัดสินใจไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองถ้าเป็นผู้หญิงจะมีอาการชอบเพ้อมโนเวิร์นเวิร์ดราม่าเจ้าน้ำตาถือเป็นอาการปกติเลข3ขยันอดทนใจร้อนไม่กลัวใครเสียงดังพูดตรงไปตรงมาหรือพูดแรงได้เช่นกันไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆตัดสินใจเร็วมีความกระตือรือร้นสูงถ้าเป็นชายจะออกแนวแมนบ้าพลังชอบกิจกรรมที่ตื่นเต้นร้าใจต่างๆไม่ว่าจะเป็นกีฬาการออกกำลังกายการใช้อาวุธถ้าเป็นหญิงจะเป็นลูกผู้หญิงที่มีความแข็งแกร่งในจิตใจไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆชอบกิจกรรมที่ท้าทายเช่นกันและมักชอบตัดผมสั้นเลข4ช่างเจรจาค้าขายเก่งช่างเจรจาค้าขายเก่งรักอิสระตื่นข่าวชอบเมาชอบการวิจารณ์ชอบการประนีประนอมรอมชอมมากกว่าแตกหักมนุษย์สัมพันธ์ดีรักเพื่อนมีเพื่อนมากไม่ชอบไปไหนคนเดียวทั้งชายทั้งหญิงมักพูดเก่งมีทักษะทางด้านการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นการพูดการเขียนการค้าขายเลข5ฉลาดเรียนรู้เร็วทำอะไรเน้นรอบคอบการตัดสินใจจึงอาจจะช้านิดนึงพูดจามีเหตุมีผลมีหลักมีการตลอดมีความสนใจในการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นในศาสตร์ต่างๆหรืออาจจะเป็นการศึกษาต่อทั้งชายทั้งหญิงจัดว่าเป็นคนที่ชอบใช้เหตุใช้ผลเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองดังนั้นจึงมักเชื่อตนเองมากกว่าเชื่อผู้อื่นหรือเรียกว่าดื้อเปลี่ยนแปลงเงยอยากเพราะเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆจนกว่าจะพิสูจน์ให้เป็นที่พอใจเลข6มีศิลปะรักสวยรักงานแต่งตัวดีมีรสนิยมชอบอะไรที่ให้ความสุนทรีชอบการกินเที่ยวช้อปปิ้งกิจกรรมความสนุกสนานรื่นเริงรักสบายไม่ชอบความลำบากทั้งใช้เงินเก่งและเหนียวได้ในคนเดียวกันเลข7มีมานะทำการใหญ่ถึกทนความอดทนสูงความรับผิดชอบสูงสามารถทนกับความกดดันและทนต่อความเหน็ดเหนื่อยหรือทนต่อความเมยเอากลำบากได้ดีทำอะไรชอบวางแผนหรือมักจะคิดมากจนกลายเป็นคนที่ชอบวิตกกังวลมากเกินไปได้ไม่ชอบใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายอดออมได้ดีชอบนำเงินไปลงทุน
หรือเปลี่ยนเงินเป็นทรัพย์สินมากกว่าต้องระวังในเรื่องของความโกรธรักจริงเกลียดแรงพยาอาบัติเจ้าคิดเจ้าแค้นเลข8ฉลาดทันคนจอมแผนการรักเพื่อนเข้าสังคมหรือเข้ากับคนได้ทุกระดับใจกว้างมีน้ำใจใจป๋ากล้าเสี่ยงกล้าได้กล้าเสียใจถึงคำนึงถึงผลลัพธ์ที่ต้องการมากกว่าวิธีการว่าจะถูกต้องหรือไม่ซิกแซกเก่งรู้หลบเป็นหลีกไผ่ลู่ลมจึงมักเกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทาธุรกิจกลางคืนธุรกิจนอกกฎเกณฑ์ต่างๆรายได้ไหลเข้ามาเป็นก้อนใหญ่แต่ก็มักจะออกมากหรือรั่วไหลมากเพราะเป็นคนใจป่ากล้าได้กล้าเสียนั่นเองเลข9มีลางสังหรณ์ดีความคิดสร้างสรรค์ดีมักมีเซนส์สามารถสัมผัสได้ถึงสิ่งเร้นลับในรูปแบบต่างๆชอบความสงบมากกว่าความวุ่นวายเดินทางบ่อยหรือชีวิตอยู่ไม่ค่อยติดที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศเครื่องหมายสี่เหลี่ยมความรักก็เช่นกันอาจได้คนรักเป็นคนต่างแดนหรือต่างชาติเตรียมสรุปสำนวนคดีน้องชมพู่ชุดสืบสวนคดีน้องชมพู่เตรียมสรุปสำนวนส่งผู้บัญชาการตำรวจพิจารณาเสนอศาลขอออกหมายจับผู้ต้องหาขณะทนายตั้มเตรียมลุยบ้านกกอกพบลุงพลครั้งที่2เก็บข้อมูลพร้อมสู้คดีนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มพร้อมทีมงานเตรียมเดินทางลงพื้นที่บ้านกกอกในวันศุกร์ที่5กุมภาพันธ์นี้โดยจะเดินทางมาพูดคุยรายละเอียดคดีน้องชมพู่กับลุงพลป้าแตนเป็นครั้งที่2ก่อนจะให้ลุงพลนำเดินเท้าขึ้นสำรวจบนภูเหล็กไฟไปยังจุดที่พบน้องชมพู่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงบางอย่างก่อนพิจารณารับเป็นทนายความให้กับลุงพลอย่างเป็นทางการขณะที่ลุงพลป้าแตนเก็บตัวเงียบมาเกือบ1สัปดาห์แล้วโดยได้ใช้ชีวิตอยู่ภายในบ้านไม่ออกมาทำกิจกรรมกับยูทูบเบอร์หรือให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนแต่ยังพบความเคลื่อนไหวผ่านทางช่อง YouTube ลุงพลแอนป้าแตนแฟมิลี่ที่มีการไลฟ์สดป้าแตนทำกับข้าวลุงพลป้าแตนพาลูกชายกินข้าวและขายของออนไลน์ซึ่งก็มีบรรดาแฟนคลับหรือ FCเข้าไปติดตามหลักหมื่นถึงหลักแสนคนต่อคลิปจากการเสียชีวิตของน้องชมพู่เวลาผ่านมากว่า8เดือนแล้วยังไม่สามารถจับกลุ่มคนร้ายได้แต่ที่บ้านกกอกมีเหตุการณ์ทุกวันโดยเฉพาะปมดราม่าของนายชัยพลวิภาหรือลุงพลลุงเขยของน้องชมพู่ทั้งเรื่องบุกรุกเขตป่าสงวนเพื่อสร้างพญานาคถูกดำเนินคดี3คดี7ข้อหาตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นความคืบหน้าทางคดีทราบว่าตอนนี้สำนวนคดีน้องชมพู่ทั้งผลการเข้าเครื่องจับเท็จและหลักฐานอื่นใกล้เสร็จแล้วรอเพียงผลตรวจพิสูจน์ทางห้องปฏิบัติการจากต่างประเทศซึ่งคาดว่าภายในสัปดาห์นี้คณะทำงานคดีน้องชมพู่จะรวบรวมสำนวนคดีส่งให้พลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอศาลออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป